จะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลเรียนท่านยุทธนาศิริบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผมนายอภิชาติภูประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลเกียรติคนศูนย์กีฬาตำบลบ้านถ่อนครั้งที่3วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันข้อที่1เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ2เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชนในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง3เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าสังกัดสโมสรหนองคายถ่อน FC การจัดการแข่งขันรับสมัครทีมเข้าแข่งขัน3รุ่นรุ่นอายุไม่เกิน9ปีมี8ทีมรุ่นอายุไม่เกิน13ปีจำนวน16ทีมทีมอายุไม่เกิน15ปีจำนวน16ทีมในการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคม2562ณสนามโรงเรียนถ่อนวิทยางบประมาณได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาทศูนย์กีฬาตำบลบ้านถ่อน 20,000 บาทโรงเรียนถ่อนวิทยา 10,000 บาทบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดและให้โอวาทกับนักกีฬาตามสมควรขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานในที่ประชุมนี้ท่านการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้จะสร้างองคุณประโยชน์ให้กับท่านทั้งหลายซึ่งจะทำให้ห่างไกลยาเสพติดอันถือได้ว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดีซึ่งบัดนี้เป็นความโชคดีที่มีโค้ชในระดับชาติและคณะผู้จัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญได้มาเปิดการฝึกซ้อมการแข่งขันณสนามโรงเรียนบ้านถ่อนเพื่อที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญเพิ่มการทักษะให้กับน้องๆ นักกีฬาจึงถือว่าเป็นการจัดองค์ประกอบที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะอย่างแท้จริงเพราะกีฬานั้นต่อจากไปนี้จะเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งของเยาวชนขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีบ้านถ่อนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเทศบาลที่ได้ให้ความร่วมมือต่อการจัดกิจกรรมในวันนี้ขอกราบปรารถนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานบัดนี้ได้เวลาเป็นโมงเขาเลิกแล้วผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลเกียรติคนของศูนย์กีฬาตำบลบ้านถ่อนครับครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2562ณบัดนี้ขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนะครับขอความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะยิ่งยิ่งยิ่งมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ